สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป facebook นะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ต้องการแอดเฟนกับเพื่อนของเราใช่ไหมคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะแอดเฟนได้อันเนื่องมาจากมีเฉพาะปุ่มติดตามหรือว่าปุ่มส่งข้อความค่ะท้งนี้เกิดจากการที่เพื่อนของเราค่ะที่เราจะแอดไปค่ะเขาได้ซ่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนเ,เอาไว้ค่ะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปลดล็อกหรือว่า ยกเลิกการซ่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนตรงนั้นนะคะให้กลับมาเหมือนเดิมเพื่อที่ว่าเพื่อนของเราหรือว่าคนที่เราต้องการให้เขาแอดเพนนะคะสามารถที่จะแอดเพนมาที่บัญชีของเราได้คะะ่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่แอป a c e b o o k เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนนี้อยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมคะให้เพื่อนเเข้ามาที่รูปโปรไฟล์เรานะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ในหน้าโปรไฟล์เราใช่ไหมคะให้เพื่อนเพื่อลองคลิกที่จุด3จุดตรงนี้ก่อนนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะคือณตอนนี้เราจะดูในมุมมองของเราใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่เราจะไปตั้งค่าต่างๆะคะ่ะให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะดูในมุมมองของตรงนี้จะเป็นการดูในมุมมองของคนอื่นนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่ามาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะ อันนี้เป็นการดูในมุมมองของคนอื่นที่เขาดูในโปรไฟล์ของเรานะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของมุมมองของคนอื่นที่เขาเข้ามาดูโปรไฟล์ของเรานะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะคือของปุ้ยจะมีเฉพาะปุ่มติดตามส่งข้อความคะะ่ะส่วนปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือว่าแอดเพนคนะ่ะจะหายไปทั้งนี้เป็นเพราะว่าปุ้ยได้ซ่อนปุ่มตรงนั้นไว้วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมายุกเลิกการซ่อนปุ่มตรงนั้นนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆแบ็กออกไปที่หน้าหลักก่อนนะคะ มาที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะคะ,นะตอนนี้เราจะมาตั้งค่าให้ปุ่มเพิ่มเพื่อนตัวนั้นนะคะขึ้นมานะคะมาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะถ้าเป็น iPhone ก็จะอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมานะคะมาตรงนี้นะคะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะ เราก็มาที่การตั้งค่านะคะเลือกเลยค่ะอ่าในส่วนนี้ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมานะคะเราจะเจอตรงนี้นะคะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เลือกตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะในหน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะคะจะเจอตรงนี้วิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณ เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะใครบ้างที่สามารถส่งคําขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้จะเห็นว่าของปุ้ยตั้งเป็นเพื่อนของเพื่อนดังนั้นปุ่มตัวนั้นก็เลยถูกซ่อนไว้อะค่ะให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะอ่าเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะเพราะว่าปุ้ยเลือกตรงนี้หากเพื่อนๆต้องการที่จะให้ปุ่มตัวนั้นขึ้นมาก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะใครบ้างที่สามารถส่งคําขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้เราก็มาเลือกตรงนี้นะคะทุกคนค่ะ อา่าลองแบ็กออกไปที่หน้าหลักนะคะลองเข้าที่รูปหน้าโปรปไฟล์เราใหม่นะคะเพื่อมาดูว่าเจ้าปุ่มเพิ่มเพื่อนตัวนั้นขึ้นมาหรือยังอะคะ่ะเหมือนเดิมค่ะมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆมาดูที่มุมมองของคนอื่นก่อนนะคะมาที่จุดสามจุดตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็มาเลือกที่ดูในมุมมองของตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะ จะเห็นแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ปุ่มเพิ่มเพื่อนเขาขึ้นมาแล้วค่ะเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถยกเลิกการซ่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือว่าให้ปุ่มเพิ่มเพื่อนของเราค่ะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเพื่อนๆนของเราหรือว่าคนอื่นที่ต้องการแอดเฟนของเราก็จะสามารถมากดที่ตัวนี้ได้นะคะเพื่อนๆนก็ลองนําไปใช้ดูนะคะสําหรับใครที่อื่นไม่สามารถแอดเฟนเราได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ